นะลูกสาว2คนไม่มีคนดูแลพระองค์ท่านก็รับไว้ในพระบรมชานุเคราะห์ให้เรียนเล่าเรียนก็ต้องขอบคุณนะสามีพี่ตู่นะฮะนายกอบจ.สุพรรณการครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทั้งที่เป็น FC แฟนคลับที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นมากมายในกรณีตลกชื่อดังนะครับป๋าเทพเทพโพงามป๋าเทพนี่ก็เป็นรุ่นน้องพ่อผมนะพ่อผมก็75ย่าง76ป๋าก็น่าจะไปถึง76นะครับก็เป็นกรณีที่หลายคนนะมาแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงเป็นใยและหลายคนก็ดูถูกดูแคลนในความคิดของป๋าเทพเทพโพงามสร้างคุณงามความดีให้ชาติบ้านเมืองบ้างไหมสร้างครับสร้างเสียงหัวเราะก็เป็นนักแสดงดาราตลกคนหนึ่งที่มีคำพูดคำจาที่ฉะฉานนะหลายคนว่าป๋าเทพจบอะไรยังไงจบป.4เหมือนพ่อผมนี่แหละฮะแต่พ่อผมก็เรียนกศน.เพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นพ่อนะฮะก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในกรณีเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลแน่นอนครับป๋าเทพนั้นพูดตรงไปตรงมาหลายคนอาจไม่พอใจหลายคนก็อาจจะบอกว่าทัวร์ไปลงป๋าเทพป๋าเทพทำขนมขายป๋าเทพนี่ก็เป็นดาราตลกนะฮะที่มีการประกอบกิจการหลายอย่างล้มลุกคลุกคลานทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จก็ทำเรื่อยมาแต่ไม่เคยหยุดนิ่งสิ่งสำคัญวันนี้หลายคนว่าป๋าเทพพูดจริงหรือไม่อย่างไรนั้น7ปีที่ผ่านมาได้อะไรนะป๋าเทพไปออกทีวีแล้วก็มีพิธีกรทีวีมีไอ้หมอป่าคนหนึ่งออกมาพูดบอกว่า7ปีนี้ลุงตู่ไม่สร้างอะไรใครก็ตามนะฮะถ้าไม่มีความคิดเป็นกลางทางความคิดก็จะบอกทันทีว่ารัฐบาลนะ7ปีที่ผ่านมาไม่ได้อะไรผมบอกเลยว่า7ปีที่ผ่านมาประเทศไทยนั้นฟื้นจากกรณีที่ประเทศไทยเจอวิกฤตทางการเมืองและได้ลุงตู่มาช่วยช่วง5ปีนี้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างไม่ว่าถนนหนทางด้านสาธารณะด้านคมนาคมและพื้นฐานในการวางรากฐานของประเทศมีอะไรมากมายครับวันนี้หลายคนก็ทัวลงป๋าเทพป๋าเทพครับผมทนายบุญนะเขาบอกว่าทนายบุญบุญถาวรปัญญาสิทธิ์เป็นสลิมนะเจ็ดแม่งผมไม่รู้ว่าสลิมคืออะไรแต่รู้แต่ว่าสลิมน่ากินนะฮะมีทับทิมกรอบแล้วก็เป็นของหวานชิ้นนึงไงเขาบอกว่าคนที่เห็นต่างนะกับฝ่ายพวกสามจีบหรือฝ่ายฝักใฝ่รัฐประชาธิปไตยเต็มใบเนี่ยคือสลิมผมไม่เข้าใจฮะผมเป็นคนไทยเป็นคนอีสานนะฮะว่าอีสานพี่น้องครับคนอีสานโดยกำเนิดเป็นคนเกิดอยู่จังหวัดหนองคายเติบโตในรัชกาลที่เก้านะฮะมือนี่มีชีวิตอยู่ในการที่10เสร็จงานการเมืองตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนั่นคือผมคนอีสานเขาว่าคนอีสานมีสลิมไอ้ห่านะรัฐธรรมนูญบอกชัดเจนว่าสิทธิเสรีภาพสิทธิในการที่จะแสดงออกทางความคิดทางการเมืองนั้นมันต้องเสมอกันเสมอภาคไม่มีการกีดกันมึงจะชอบก็ว่าไปส่วนของมึงแต่พวกเราเนี่ยนะครับผมกับป๋าเทพเนี่ยนะครับมีความคิดเหมือนกันผมเชื่อมั่นเลยเกินว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยไอ้คนที่มาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับแล้วก็ฝักใฝ่นะรัฐที่ประชาธิปไตยนั้นส่วนน้อยครับส่วนน้อยผมบอกเลยว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาบอกได้ไงครับว่าเขาทำทุกอย่างในการที่จะดิสเครดิตนะสถาบันในการดิสเครดิตรัฐบาลนะที่ทำงานดีเขาต้องส่งเสริมพวกที่อะไรครับที่ไปซูฮกฝรั่งมังค่านี่ไงครับซูฮกฝรั่งมังค่าเรียดากฝรั่งมังค่ามันชอบนะมันชู3นิ้วนะกลุ่มคนพวกนี้คือกลุ่มคนที่คิดลบต่อสถาบันและก็ไม่มีความรักชาติจริงผมถามเลยว่าวันนี้ถ้าหาก7ปีนะที่ผ่านมานั้น5ปีในยุคของคสช.ไม่มีอะไรขึ้นไม่ใช่ครับคสช.มาแก้ปัญหามากมายหลายปัญหาที่สร้างขึ้นจากนักการเมือง
น้าคนและ2ปีที่ผ่านมาแน่นอนครับมันก็สร้างแต่มันอยู่ในช่วงอะไรครับเกิดสภาวิกฤตนะฮะไปทั่วโลกคือการแพร่ระบาดของโรคร้ายไวรัสโควิดมันก็ทำให้การพัฒนาหยุดชะงักทุกประเทศ มีปัญหาครับมีปัญหาทั้งนั้นเพราะอะไรครับเพราะมีปัญหาในการติดเชื้อของประชากรโลกไม่ติดไม่มีติดทุกประเทศแต่ติดน้อยติดมากขึ้นอยู่การบริหารจัดการเราเคยเป็นเบอร์ต้นๆของโลกในการบริหารจัดการป้องกันการติดเชื้อโควิดแต่เราก็มาพลาดด้วยความคิดง่ายๆแน่นอนครับคนเราพลาดได้แต่เมื่อพลาดแล้วเนี่ยโอ้โหคนที่ได้ทีนี่นะฝั่งฝ้าการเมืองฝั่งตรงข้ามกับลุงตู่ย่ำใหญ่เลยนะวันนี้เขาก็ด่าบุญถาวรด่าชิบหายไว้วอดเฮ้ยมึงไปอยู่ข้างลุงตู่ทำไมไม่อยู่ข้างประชาชนลุงตู่เขาก็ทำเต็มที่รัฐบาลก็ทำเต็มที่ทำทุกอย่างทำเพื่อให้ประชาชนดีขึ้นการวางแผนบริหารจัดการนั้นมันก็ต้องวางแผนเป็นระบบหลายคนก็ใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลแน่นอนครับสิ่งพวกที่เกิดขึ้นนะในระหว่างนี้คืออะไรครับคือพวกหิวแสงใครออกมาด่ารัฐบาลนี่ดังมีคนเชียร์มากมายแต่ใครก็ตามที่มาปกป้องรัฐบาลนะไม่มีคนเชียร์ไม่มีคนรักมีแต่คนด่าด่าบุญถาวรด่าป๋าเทพป๋าเทพไปออกทีวีเนี่ยฮะนะกับอีกคนนึงไอ้หมอปลาไอ้หมอผีนะฮะผมบอกเลยว่าความคิดเนี่ยคนละฟ้ากับดินเลยป๋าเทพมีพูดมีเหตุผลมีหลักการเป็นผู้ใหญ่นะฮะคนอายุ70ปีเนี่ยการพูดการจาสมองคิดอะไรครับส่วนมากคนระดับอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยจะคิดเฉพาะเรื่องส่วนตัวตัวเองแต่ป๋าเทพโพงามคิดถึงชาติบ้านเมืองคนเห็นต่างเยอะครับทุกวันนี้นะทุกวันนี้คนเห็นแก่ตัวเยอะไม่ยอมช่วยเหลือตัวเองผมถึงบอกว่าวันนี้ที่ผมเนี่ยติดโควิดนะไม่ใช่ติดงานอยู่ช่วงโควิดผมก็ช่วยสังคมโดยการจ้างแรงงานนะมีเงินเก็บก็มาจ้างแรงงานก่อสร้างให้แรงงานมีรายได้ก็ป้องกันตัวเองนะตัวเองก็ออกกำลังกายไปด้วยออกกำลังกายให้ตัวเองมีเหงื่อออกแต่ละวันนะแล้วก็ถ้าหากวันไหนว่างก็ออกมาพูดถึงเรื่องการเมืองหลายคนไม่ชอบผมทุกวันนี้ญาติพี่น้องไม่ชอบว่าทำไมบุญถาวรเชียร์รัฐบาลรัฐบาลทำดีไงฮะผมมีสิทธิ์ที่จะเชียร์สิ่งที่รัฐบาลทำดีแต่คนที่ไม่เห็นด้วยผมก็ไม่ว่าเห็นต่างแต่คุณต้องเสนอแนวทางว่าทำอย่างไรจะให้ชาติบ้านเมืองดีขึ้นถ้าพูดอย่างไอ้หมอปลาเนี่ยนะพูดว่าโอ้ย7ปีไม่เลยดีเนี่ยนี่คือกระบวนการความคิดเห็นชั้นความคิดของคนเลยว่าคุณคิดได้แค่นั้นคิดไม่เป็นกลางพี่น้องฟังคนพูดนะฮะเวลาสนทนากันเนี่ยต้องดูว่าจับประเด็นให้ได้เขาพูดอะไรก็ถามว่า7ปีมีอะไรดีขึ้นถ้าอีกคนที่ไม่เห็นต่างไม่เห็นด้วยรัฐบาลบอกว่า7ปีลุงตู่ไม่ทำอะไรได้เลยนั่นคือชั้นความคิดคนนี้กระบวนการทางความคิดไม่ได้มีเหตุและผลผมได้ผ่านคิดมาพอสมควรครับเป็นทนายความก็จริงผมว่าความกับทนายความบางคนเนี่ยรู้เลยว่าทนายคนนี้คิดยังไงมันสมองเท่าไหร่นะครับคือเราเนี่ยเป็นคนพูดตรงมาไม่ได้ดูฝ่ายตรงข้ามนะฮะเรารู้ชั้นความคิดฝ่ายตรงข้ามเรายิ่งดีเวลาว่าความเวลาสักครั้งนะฮะมันก็ทำให้เราเนี่ยได้เปรียบนะไอ้คนบางคนเนี่ยโอ้โหออกมาพูดนะอย่างงู้นอย่างนี้แต่เวลาว่าความในศาลเนี่ยไม่เข้าท่าเลยผมถึงบอกว่าเวลาแจ้งทนายความไปดูว่าความในศาลสักครั้งมันไหมเหมือนกันนะการออกมาดีเบตหรือการออกมาโต้ตอบโต้เวทีพูดคุยเรื่องตรรกะทางความคิดเหตุและผลวันนี้ผมบอกว่ารัฐบาลทำงานไหมทำงานไปถูกทางไหมไปถูกทางในระดับหนึ่งไม่ได้ 100% เพราะเราวางแผนผิดบางช่วงบางตอนผมคิดเหมือนกันว่าเราไม่จะเป็นควรซื้อวัคซีนมาตุนไหมจริงครับเผอิญว่าเราไม่ซื้อวัคซีนมาตุนไหมมันตุนไม่ได้สิ่งพวกนี้คือมันผลิตเนี่ยไปตามกำลังเครื่องที่เขามีวัสดุนะวัตถุดิบมาผลิตพี่น้องครับผมบอกเลยว่าเรื่องของโควิดเนี่ยมันจะจางหายไปภายในสิ้นปีนี้แหละนะและมันก็จะมาใหม่เรื่อยๆเพราะมันเป็นเลยครับสงครามเชื้อโรคเป็นการวางยุทธศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจวันนี้ถ้าใครไม่เข้าใจหลักนะฮะคนที่ไม่เข้าใจหลักก็จะหลงหลักวันนี้ป๋าเทพสู้ต่อไปครับป๋า
ีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยตายอายุ70แล้ว70เศษแล้วล่ะสุดท้ายก็คือกลับคืนสู่สามัญชนก็ต้องตายแต่ก่อนตายฝากชื่อไว้ในแผ่นดินครับอย่าให้คนเอาน้ำลายม้วนใส่หน้าเราว่ามึงทรยศชาติมึงทรยศแผ่นดินมึงทรยศสถาบันกษัตริย์เราเนี่ยใครจะตาหน้าเป็นดาราสลิมทนายสลิมอย่าไปสนใจมันเพราะเราไม่ได้ขอข้าวมันแดกมันไม่จ้างเราว่าความมันก็มีคนอื่นจ้างเราผมเชื่อมั่นเลยเกินว่าคนที่ถูกแนวความคิดนะและก็ถูกใจพวกเรายังมีเห็นไหมครับคนมาจ้างผมยังมีศรัทธาในบุญถาวรยังมีเชื่อมั่นในกระบวนการทางความคิดเชื่อมั่นในฝีมือในการว่าความมาจ้างก็ยังมีเลยป๋าทำอาหารอร่อยไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวผมก็จะสั่งซื้อให้นะครับพี่น้องคนไทยครับวันนี้ถ้าใครเห็นเพจป๋าเทพนะฮะโพงามช่วยสนับสนุนท่านถือว่าเป็นบุคคลที่เสียสละออกมาพูดไอ้คนเห็นตาเนี่ยกลุ่มพวกนี้มันไม่ทำหาอะไรหรอกชีวิตมันตื่นเช้าขึ้นมาเติมอินเทอร์เน็ตรายวันรายเดือนนะเอาความคิดเน่าๆลงในคอมพิวเตอร์ในเฟซในไลน์ในแอปต่างๆสร้างความปั่นป่วนให้ชาติบ้านเมืองตัวเองดีเลิศประเสริฐสีทุกคนแม่งผิดหมดคนเห็นต่างกับมันพวกนี้ผิดหมดบุญถาวรผิดป๋าเทพผิดมันถูกคนเดียวมันไม่เคยโทษตัวเองเลยกลุ่มคนพวกนี้กูเก่งอย่างเดียวกูเก่งกูบริหารรายการเก่งนะกูเป็นสาวกของโทนี่กูเป็นสาวกของนี่กูเก่งหมดรัฐบาลผิดหมดใครเห็นต่างกับมันผิดหมดเลยคิดว่ามันมีตรรกะทางความคิดจะเอากลุ่มคนพวกนี้มาเป็นผู้นำเลยครับจะให้กลุ่มคนพวกนี้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเลยครับมันต้องเอาคนที่เป็นคนดีถึงไม่เก่งมากถึงบอกว่าคนเก่งแล้วนะถ้ามันโกงเนี่ยไม่ควรเอามาทำงานแต่คนโง่แต่มีความขยันมีความซื่อสัตย์สุจริตเราก็หาคนที่เก่งมาที่ปรึกษาผมบอกว่าวันนี้ลุงตู่ไม่ได้โง่นะฮะประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์ลุงตู่ผมไม่ได้โง่นะครับฉลาดปราดเปรื่องนะฮะแต่แกล้งโง่คนๆอย่างนี้ไม่ธรรมดาอันนี้ร้ายลึกนะฮะไม่ร้ายลึกไม่ว่ามีเทคนิคในการพูดและก็เป็นคนที่มีความจริงจังกับการทำงานผมบอกเลยว่ารัฐมนตรีในครม.เนี่ยจะเห็นลุงตู่ทำงานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยที่สมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาพูดว่าเป็นรัฐมนตรีมา13ครั้งเพิ่งเห็นนายกรัฐมนตรีที่มีความจริงจังและมุ่งมั่นในการทำงานเนี่ยคือลุงตู่คนอย่างสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายไม่พูดเรื่อยพ่อยหรอกครับวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพี่สมศักดิ์เทพสุทินที่เคารพครับท่านพูดถูกท่านพูดจริงลุงตู่เป็นคนบ้างานครับเป็นคนจริงจังกับงานนะทุกคนเนี่ยมันมีชีวิตส่วนตัวและชีวิตส่วนรวมก็หน้าที่การงานผมบอกเลยครับว่าลุงตู่เนี่ยเป็นคนเอาการเอางานแกเป็นคนตรงเวลานะครับนัด8โมงเนี่ยต้อง8โมงแกจะมาก่อนนี่คือทหารวันนี้คนที่เป็นรัฐมนตรีในครม.นั้นรู้ว่าท่านทำงานผมบอกว่าวันนี้ใครเห็นต่างกับลุงตู่ดีหมดใครเห็นด้วยกับลุงตู่ผิดหมดพี่น้องครับเราเป็นคนไทยเราแยกแยะให้ออกว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนควรสิ่งไหนถูกต้องวันนี้ถนนบ้านผมพี่น้องครับดูดิครับเดิมทีเนี่ยก่อน2557เนี่ย2เลนครับตอนนี้4เลนครับวิ่งไปวิ่งมาสบายด้วยรัฐมนตรีว่าการคมนาคมท่านอาคมเติมประสิทธิ์วิทยาส่งเสริมมาตอนนี้ศรีเกียรติเจริญรุ่งเรืองครับและก็ถนนทางทั่วประเทศเนี่ยโอ้โหการคมนาคมสบายเลยเขาคิดวางแผนเนี่ยเพื่อคนไทยผมบอกเลยว่าวันนี้รัฐบาลทำอะไรมากมายครับแต่ไม่ได้โฆษณาคนที่มีใจเป็นกลางและศึกษาจริงจะรู้แต่พวกที่คนรุ่นใหม่ไม่คิดอะไรคิดแต่อย่างเปลี่ยนแปลงคิดแต่เสรีภาพตื่นเช้าขึ้นมากูต้องได้ดั่งใจตัวเองกลุ่มคนพวกนี้บอกว่าไม่มีทางเจริญ
ไม่มีทางเจริญผมถึงบอกว่าคนที่คิดลบต่อระบบการปกครองนะผมท้าเลยไม่เจริญผมเชื่อพื้นดินไทยประเทศไทยนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้คิดลบต่อพระเจ้าอยู่หัวนะผมท้าเลยว่าถึงคุณจะรวยยังไงก็ช่างแต่คุณไม่มีความสุขเพราะพื้นแผ่นดินสยามเนี่ยมันมาโดยเลือดเนื้อเชื้อไขบนวุฒิของเราช่วยกันทำพี่น้องครับวันนี้ป๋าเทพทำถูกแล้วไปดูครับ TikTok ไปดูการออกทีวีของป๋าเทพการพูดการจานะและน้ำหนักในตะกะทางความคิดป๋าเทพกินขาดครับวันนี้ผมทนายบุญครับมี FC แฟนคลับตามอยู่ส่วนหนึ่งประมาณ 20,000 กว่าคนและก็ทาง YouTube ที่ YouTube ต่างๆนำไปลงนะครับผมฝากถึงลุงตู่นะฮะลุงตู่ช่วยดูป๋าเทพด้วยนะและก็ฝากถึงป๋าเทพป๋าเทพครับยังมีทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์พร้อมที่สนับสนุนป๋าเทพเดี๋ยวผมส่งข้าวปอสารพิษไปให้ป๋ากินนะฮะข้าวผมเนี่ยไม่ใส่สารพิษกินแล้วนี่มีความคิดไม่โง่นะบ้านผมปลูกข้าวผมปลูกข้าวเองนะป๋าเทพเดี๋ยวผมโทรหาเดี๋ยวส่งข้าวไปให้กินกินข้าวปลอดสารพิษศรีสะเกษแล้วมันจะสมองปาดเปลืองยิ่งขึ้นไปอีกก็ฝากถึงพี่น้องคนไทยที่เห็นต่างผมไม่ว่านะครับไม่ว่าแต่อย่าไปลบหลู่สถาบันและก็อย่ามาพูดกันถึงจนเกินเลยในสิ่งที่มันไม่ใช่โอ้7ปีลุงตู่ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคิดแค่นี้ดูชั้นความคิดของคนแล้วก็บอกเลยว่าใช้ไม่ได้อย่าไปคบคนพวกนี้พี่น้องครับคุยได้เสวนาได้อย่าไปร่วมงานเราแค่พยายามดึงเขาเข้ามาเห็นว่าคุณคิดดีๆวันนี้ขับสี่เลนถนนหนทางก่อสร้างสาธารณูปโภคนะจากโคราชไปกรุงเทพโอ้ทุกอย่างดีหมดฮะคมนาคมแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันก็มีส่วนที่ดีเยอะรูปแบบที่วางไว้ผมบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าวันนี้ประเทศไทยนั้นเจริญก้าวหน้าอย่างมากให้จังกระพุ่นไว้ว่าเรามีพระเจ้าอยู่หัวมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยเป็นกษัตริย์ดีที่สุดเสด็จพ่อของท่านได้รับการยกย่องจากใครครับจากประชาคมโลกประเทศต่างๆปูตินนะประธานาธิบดีรัสเซียเนี่ยยังศรัทธาในกระบวนการทางความคิดของมหาราชของโลกเลยผมบอกเลยว่ากษัตริย์มหาราชคือรัชกาลที่9ครับพระองค์ท่านค้นคิดวิธีการต่างๆไม่เคยคิดที่จะเอาเปรียบใครและเกิดมาเนี่ยนะฮะพระองค์ท่านเกิดมาเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์โดยตรงรัสเซียเนี่ยได้แนวความคิดของพระองค์ท่านไปใช้ในการปลูกข้าวโพดปลูกข้าวฟางเนี่ยมาขายนะและก็กษัตริย์จิกมีเนี่ยเป็นไงนับถือพระองค์ท่านเป็นเหมือนพ่อองหนึ่งและพระบาทสมเด็จอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยท่านปิดทองหลังพระทำอะไรเพื่อคนไทยเยอะมากพี่น้องครับเยอะมากคนไม่รู้เนี่ยมันไม่สำนึกท่านเป็นกษัตริย์เป็นหัวของประเทศจะมาบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าบริจาคเท่านี้วันนี้ข้าพเจ้าช่วยคนไทยไม่ได้พูดหรอกครับนับแต่ครองราชย์มาเนี่ยก่อนครองราชย์ท่านก็ทำมาเรื่อยเหน็ดเหนื่อยเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในสถานะไม่ใช่กษัตริย์นะฮะมีสถานะเป็นกษัตริย์แต่ทรงงานเหมือนกับขี้ข้าประชาชนนะเอางี้ดีกว่าเหนื่อยแสนเหนื่อยนะจริงๆแล้วเป็นเจ้านะเป็นพระเจ้าอยู่หัวไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่ไม่หยุดนิ่งคนไทยไม่สบายแม่ตายนะลูกสาว2คนไม่มีคนดูแลพระองค์ท่านก็รับไว้ในพระบรมชานุเคราะห์ให้เรียนเล่าเรียนก็ต้องขอบคุณนะสามีพี่ตู่นะฮะนายกอบจสุประการนะครับพี่ชนสวัสดิ์ที่ออกมารับเลี้ยงเด็ก2คนนั้นก็ถือว่าพี่ทำดีแล้วต้องยกย่องแต่พระองค์ท่านรัชกาลที่10นะฮะโอ้ท่านทำไม่เยอะมากพี่น้องครับผมบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยชาวโลกจะได้รู้ว่ากษัตริย์ที่จะเป็นมหาราชและเป็นจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ของโลกเนี่ยรัชกาลที่10พี่น้องจำพวกผมไว้นะครับผมยังไม่ตายง่ายหรอกครับผมรักษาสุขภาพทุกวันโควิดแดกผมไม่ได้หรอกผมบอกแค่นี้นะฮะคือมันติดเราก็รักษาผมจะขอฉีดเป็นคนสุดท้ายให้พี่น้องประชาชนได้ฉีดก่อนผมเป็นนักการเมืองนะฮะสำคัญคือวันนี้ผมจะไม่คิดลบต่อประเทศชาติบ้านเมือง
และผมจะไม่สร้างความแตกแยกให้ชาติบ้านเมืองผมพูดเนี่ยเสียงดังฟังชัดนะด่าก็ด่าจริงวันนี้ที่ออกมาพูดถึงป่าเทพอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่ยังมีหัวใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับเราเอาระบบกษัตริย์เราช่วยป่าเทพคิดว่าป่าเทพทัวร์ไม่ลงหรอครับไอ้ทัวร์ลงพวกนี้มันเป็น IO ของกลุ่ม3กลุ่มที่เห็นต่างกับสถาบันมันก็อ้างว่ามันเก่งในวันอย่างงี้มันก็ลุมมันใช้เทคโนโลยีป่าเทพแกก็ไม่สนใจอะไรล่ะยังมีคนดีคนที่คิดได้ที่จะดูแลป่าเทพเยอะแยะครับผมคนนึงครับป๋าไม่ต้องห่วงครับป๋าเชื่อจำผมไม่เลยว่าคนดีเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องชาติบ้านเมืองนี่ปกป้องชาติบ้านเมืองเนี่ยไม่มีใครตกต่ำเว้นแต่ว่าออกมาพูดแอบอ้างและก็หากินด้วยความไม่สุจริตถ้าสุจริตแล้วผมบอกเลยว่าได้ดีไม่ดีทุกคนผมนี่ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากใครแต่ฟ้าดินเนี่ยเห็นเองผมบอกเลยพี่น้องครับทำไมผมต้องพูดว่าเงินบุญนะพระบาทสมเด็จอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยมองการไกลจนที่ใครอาจจะไม่รู้คือสถาบันนี่ไม่มีหน้าที่หรอกครับบอกว่าวันนี้สถาบันทำอะไรมันก็มีข่าวในพระสำนักและเรื่องบางเรื่องคือปิดทองหลังพระเนี่ยก็หมายความว่าพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะไม่อยากจะไอออกมาพูดว่าตัวเองทำอะไรบ้างพระองค์ท่านทำอะไรบ้างนะฮะมันเป็นเรื่องสิทธิหน้าที่ของพี่น้องประชาชนก็ต้องรอดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าคนที่คิดเห็นและมีความแตกต่างในทางความคิดในการที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนะฮะด้วยการไปฝักใฝ่รัฐที่ประชาธิปไตยนั้นนะครับก็เป็นกรณีที่เขาเนี่ยคิดลบมาตลอดนะฮะต้องการเปลี่ยนแปลงมาตลอดแต่อยู่ที่ว่าเขาทำได้ไหมยากแผ่นดินสยามเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไอ้คนคิดลบเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้เกิดหรอกไม่ได้เกิดนะฮะผมบอกแค่นี้พอนะคนที่คิดไม่ดีต่อผืนแผ่นดินเนี่ยสยามเนี่ยที่กษัตริย์นะรัชกาลที่1 2 3 4 5หรือก่อนหน้านี้ปกป้องไว้เนี่ยผมบอกไปอันไปหมดป๋าเทพครับวันนี้ผมทนายบุญกำลังเดินทางกลับมาจากไปซื้อกระเบื้องมาปูสำนักงานนะครับผมก็ตั้งพรรคการเมืองผมบอกเลยว่าผมเล่นการเมืองแน่นอนนะฮะผมลงสมัครแน่นอนก็ดูว่าจะอยู่จุดไหนวันนี้ก็ขอสร้างไปทำงานไปนะแล้วก็ดูแลประชาชนไปอันไหนดูแลได้ก็ดูแลเราช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกหรอกครับเขาเห็นเองไม่ต้องโฆษณาเนี่ยระฆังเนี่ยมันดังอยู่แล้วเนี่ยมันต้องให้คนอื่นตีไม่ต้องมาตีเองหรอกป๋าเทพนะสุดยอดแล้วทำต่อไปป๋าครับผมบอกเลยว่าป๋าเนี่ยเป็นพ่อคนหนึ่งถ้าป๋ามีอะไรป๋าโทรหาผมเลยถ้าใครรบกวนป๋าไปตอแยป๋าบอกผมยินดีไปช่วยผมรับถือว่าป๋าเป็นคนหนึ่งไอ้พวกที่เห็นต่างนะป๋าจะไปแค่ราคามันพวกนี้สัตว์ถุนขี้หมาพวกเนี้ยไอ้พวกนี้ไม่มีความเป็นตัวตนเอามาเขียนด่ากันนะคนนี้คือพวกนี้ไร้ค่าป๋าเห็นแมลงวันไหมมันตอมขี้กลุ่มคนพวกนี้นะมันคือขี้มันเป็นแมลงวันไงมันกินขี้ไงขี้พวกเราไงป๋าฟังผมดิเนี่ยเห็นไหมผมกำลังก่อสร้างป๋าเนี่ยผมกำลังสร้างสำนักงานร้านค้าสาขาพักการเมืองนะเดี๋ยวผมส่งข้าวหอมไปให้ป๋าป๋าไม่ต้องกลัวและป๋าไอ้คนที่มาด่าป๋ามันคือแมลงวันป๋าจำไปเลยมันคือพวกนี้มันตอมขี้นะมันคิดดูดิถามว่ามันอยู่กับสิ่งสกปรกโสโครกนะผมพวกนี้จะไม่ราคามันวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติออกมาพูดมาคุยกับน้องประชาชนในประเด็นที่ป๋าเทพถูกทัวลงป๋าไม่โดนทัวลงหรอกนะผมบอกป๋าเลยจะรับนับจากวันนี้ป๋าจะเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งงดงามเข้ามาในชีวิตป๋าเพราะว่าป๋าคือคนจริงที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนามหากษัตริย์และป๋าเชียร์รัฐบาลไม่เป็นไรหรอกนะครับลุงตู่เป็นคนดีผมบอกกันตีได้เลยครับมีดีกว่าคนหลายคนนะฮะทำไม
บุญถาวรเชียร์ลุงตู่ผมเป็นผู้โชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมรัฐบาลและผมเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองรัฐบาลผมต้องเชียร์รัฐบาลที่ไอ้ผมเชียร์ไม่ใช่ผมเชียร์หูหลับตาไม่นะผมมองดูแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยทำดีถูกทางแล้วนะปัญหาแก้ก็แก้ไปคือบอกว่าวันนี้มันก็เป็นกรณีที่อะไรครับจะมีคนติดเชื้อสูงขึ้นเรื่อยๆฮะวันนี้17,000เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะ18,000-19,000ถึง30,000แหละครับไม่เป็นไรแต่ถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็โดยการแก้ปัญหาเร่งตรวจคัดแยกรักษาแล้วก็ฉีดวัคซีนเมื่อเราทำได้มันก็จะหายไปทำได้เสร็จแล้วคราวนี้ไอ้พวกที่เห็นต่างนะมันพูดไม่ได้หรอกมันก็เอาเรื่องเก่ามาด่าโอ้คนตายเป็นเบื่อคนตายทุกวันเออมันก็ปกติโรคเนี่ยมันติดแล้วมันก็ต้องตายนะไอ้คนตายก็ต้องยอมรับความจริงว่า1เป็นเพราะกรรมตัวเองหรือเพราะความผิดพลาดตัวเองนะฮะในชีวิตก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับเราก็ดูแลกันไปพี่น้องครับวันนี้ก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศออกมาพูดมาคุยในปัญหาข้อจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยประเทศทำถูกต้องแล้ววันนี้ผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็ป้องกันตัวเองก็รอครับรอถึงเวลาถึงข่าวก็มีแอปส่วนไหนที่ไปสมัครฉีดได้ก็ฉีดผมยืนยันว่าผมจะฉีดเป็นคนสุดท้ายในฐานะที่เป็นนักการเมืองก็จะเสียสละให้คนที่อยู่ด้านหน้าก่อนวันนี้ผมมีศาลนะฮะผมก็โทรไปที่ศาลฟังคำสั่งเอานะครับไม่เดินทางไปอันไหนที่หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงแต่ในพื้นที่ก่อสร้างนี้นะผมก็บอกลูกน้องตลอดว่าต้องระวังตัวเองสำหรับป๋าเทพก็ขอบคุณมากที่ป๋าก้าออกมาพูดเชียร์รัฐบาลออกมาพูดในสิ่งที่ถูกต้องและป๋าจะเป็นตำนานนะฮะผมบอกว่าตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดให้เราคิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานมีหลักคิดที่ดีแล้วหากเราคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะนักกฎหมายทนายความและในฐานะนักการเมืองซึ่งนุ่นแหล่งเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองและผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ